สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงครับรายการที่รวบรวมโหราอาจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภพบกับผมอาจารย์ชาญนะครับวันนี้ผมมาจัดรายการในวันจันทร์นะครับที่13พฤษภาคม2562ก็เหลือเวลาอีกประมาณแค่3วันนะครับก็จะถึงวันที่16พฤษภาคมนะครับวันที่ลอตเตอรี่จะออกนะครับวันนี้ผมจะมาจัดรายการโค้งสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีนะครับมาดูกันว่ามีตัวเลขตัวไหนมีการเปลี่ยนแปลงไหมมีตัวเลขคู่ไหนที่ผมจะมาเพิ่มเติมหรือจะมาสรุปเน้นๆให้กับท่านผู้ชมนะครับก็ยังไงแล้วเนี่ยผมขอทบทวนนะครับตัวเลขเมื่อที่ผมจัดรายการเมื่อวันที่2พฤษภาคมนะครับที่ผ่านมานะครับว่าผมเน้นเลขตัวไหนหรือว่าได้ให้เลขตัวไหนไปบ้างนะครับในตารางนะครับเลขตัวบนนะครับเป็นดาวอาทิตย์เลข1นะครับตัวบนซ้ายมือนะครับตัวบนขวามือเนี่ยจะเป็นดาวจันทร์เลข2นะครับส่วนตัวล่างที่อยู่ตรงข้ามกับเลข1ก็คือเลขพระราหูนะครับตรงข้ามกับเลขพระอาทิตย์คือเลขพระราหูคือเลข8นะครับถัดมาเนี่ยตรงข้ามกับดาวจันทร์นะครับเลข2ก็คือเลขดาวศุกร์เลข6และดาวพฤหัสเลข9อยู่ในช่องเดียวกันนะครับส่วนเลขตรงกลางเนี่ยคือดาวพฤหัสบดีกับดาวพระเสาร์นะครับคู่57ซึ่งอยู่ในราศีธนูนะครับผมได้ให้เลขนะครับเลขเน้นๆตัวเดียวนะครับสำหรับทางทิศเหนือสำหรับเลขท้าย3ตัวลงมาที่1เนี่ยผมได้ให้เลขดาวจันทร์เป็นตัวตั้งนะครับท่านผู้ชมสนใจหรือชอบดาวจันทร์ว่ามีโอกาสที่จะมาติดกันเนี่ยแล้วมีพลังสูงเพราะว่าดาวจันทร์อยู่ในตำแหน่งที่ดีเนี่ยนะครับเราก็เอาดาวจันทร์ตั้งไปเลยนะครับแล้วก็ไปจับคู่กับเลข0ถึงเลข9นะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมอยากให้ผมเลือกคู่ให้นะครับคลิปที่แล้วผมก็ได้เลือกคู่หลักไปนะครับมี21นะครับ26 27 28 29นะครับส่วนทิศใต้นะครับเลขท้าย2ตัวนะครับผมได้ให้เลขเน้นๆไปนะครับเป็นเลขหลักเนี่ยคือเลขพระราหูนะครับคือเลข8ก็เหมือนกันครับเอาเลข8ตั้งไปเลยนะครับแล้วก็จับคู่ระหว่างเลข0ถึงเลข9แต่ถ้ามันเยอะคู่เกินไปแล้วให้ผมเลือกเนี่ยผมเลือกไป5คู่นะครับก็คือ81 82นะครับแล้วก็85 87 89นะครับรวมถึงคู่เลข2คู่ที่ผมได้เลือกไปให้ท่านผู้ชมนะครับมี56กับ793ตัวก็มี629นะครับหรือว่าจะเป็น926แล้วก็578หรือจะเป็น758เนี่ยนะครับก็ตามตารางที่ผมได้ขึ้นไปนะครับส่วนเลขโค้งสุดท้ายนะครับสำหรับในวันพฤหัสบดีที่16พฤษภาคมนะครับขึ้น13ค่ำเดือน6นะครับผมก็มีเลขตัวเดียวที่จะมาให้ท่านผู้ชมนะครับเพิ่มเติมเพราะว่าเป็นเลขที่มีพลังโดดเด่นขึ้นมานะครับก็อยู่ในราศีธนูนั่นเองนะครับก็เลข7เนี่ยท่านผู้ชมก็สามารถเอาไปจับคู่กับเลข2ได้อยู่แล้วเป็น27หรือว่าจะไปจับคู่กับเลข8ก็ได้อยู่แล้วคือ7887นะครับเลขท้ายรางวัลที่1ก็2772เลขท้าย2ตัวก็จับกับเลขพระราหูได้อยู่แล้ว7887เป็นคู่ลาภก้อนใหญ่นะครับซึ่งก็ตามกันตั้งแต่เมื่อที่แล้วนะครับนั่นก็เป็นที่2พฤษภาคมนะครับทีนี้เนี่ยนอกจากเลขดาวพระเสาร์จะโดดเด่นขึ้นมาแล้วเนี่ยก็สำหรับโค้งสุดท้ายเนี่ยมีเลขที่แซงเลขดาวพระเสาร์ขึ้นมานะครับก็คือเลขดาวพฤหัสบดีนะครับเพราะว่าในวันที่16พฤษภาเนี่ยดาวพฤหัสบดีเนี่ยยังอยู่ในราศีธนูนะครับหลังจากนั้นก็ประมาณวันที่25พฤษภาเนี่ยดาวพระเสาร์ก็จะย้ายนะครับเดินกลับเข้ามาสู่ราศีพิจิกนะครับปกติเนี่ยดาวพฤหัสบดีเนี่ยได้ย้ายจากราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกนะครับก็ตอนนี้เดินเร็วขึ้นมาก็คือเดินหน้ามาเข้าสู่ราศีธนูเป็นช่วงเวลาสั้นๆ25พฤษภาก็จะเดินกลับเข้าสู่ราศีพิจิกอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงเดินหน้าถอยหลังหรือดาวเนี่ยความผิดปกติของดาวเนี่ยก็มีทั้งการที่จะพักคืออยู่กับที่การที่จะเสิร์ชหรือการที่จะมนอะไรพวกนี้คือภาษาโหราศาสตร์ถ้าเกิดภาษาที่เราเรียกง่ายๆก็คือมีโอกาสที่จะเดินถอยหลัง
เดินเร็วเดินหน้าผิดปกติไปข้างหน้านะครับแล้วก็จะบางทีก็อยู่ๆก็เดินถอยหลังกลับมาฉะนั้นช่วงที่ดาวผิดปกติก็จะมีผลหลายอย่างในเรื่องของการที่เราจะมาผูกดวงหรือเอาดวงดาวมาสัมพันธ์กันโดยเฉพาะตัวเลขเนี่ยหลายท่านก็อาจจะมองว่าการที่เลขมีการเดินผิดปกติเดินหน้าถอยหลังเนี่ยทำให้เขาเรียกว่าความเข้มข้นหรือพลังของดาวได้ลดน้อยถอยลงไปหรือเปล่านะครับแต่แล้วแต่หลายท่านจะตีความสำหรับผมเนี่ยในการที่อยู่ในราศีพิจิกแล้วเดินหน้าเข้ามาสู่ราศีธนูเนี่ยซึ่งราศีธนูเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าเรือนเกษตรหรือดาวประจำราศีธนูเนี่ยเป็นดาวพฤหัสบดีฉะนั้นเมื่อเขาเดินเข้าสู่เขาเรียกว่าราศีธนูซึ่งเป็นเจ้าเรือนเกษตรเนี่ยเข้าสู่เขาเรียกว่าเกษตราธิบดีเนี่ยฉะนั้นเกษตรเนี่ยก็หมายถึงอะไรที่มันเป็นความอุดมสมบูรณ์ความสำเร็จความมั่งคั่งหรือเป็นสิ่งที่เรารอคอยแล้วมันก็จะสมหวังอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นเราเลยผมเลยตีความในแง่ที่ว่าน่าจะเป็นในเชิงบวกน่าจะเป็นอะไรที่ส่งผลเพิ่มพลังให้กับดาวพฤหัสพอดาวพฤหัสถอยหลังหรือเดินกลับเข้าสู่สภาวะปกติในสู่ราศีพิจิกในวันที่25พฤษภาเนี่ยกำลังดาวพฤหัสดีเนี่ยก็ไม่ได้ถอยลงเพียงแต่ว่าอาจจะความเข้มข้นเนี่ยก็ต้องไปดูว่าดาวพฤหัสบดีที่อยู่ในราศีพิจิกเนี่ยมีดาวดวงไหนเดินเข้ามาในราศีพิจิกอีกเพราะก็ในรอบ1เดือนเนี่ยก็จะมีดาวหลายดวงเหมือนกันที่จะย้ายนะครับดาวจันทร์เนี่ยย้ายทุก2วันครึ่งนะครับแล้วก็จะมีดาวที่ย้ายทุก1เดือน2เดือนแล้วก็1ปีดาวพฤหัสเนี่ยจะอยู่เป็นระยะเวลา1ปีดาวพระราหูเนี่ยปีครึ่งส่วนดาวพระเสาร์นี่คือ2ปีครึ่งฉะนั้นภายในรอบ3เดือนเนี่ยจะมีดาวหลายๆดวงที่อาจจะต้องเดินเข้ามาตีโกนเล็งหรือว่าเขาเรียกว่าอยู่ในราศีพิจิกเนี่ยอันนั้นเราก็ว่ากันเป็นงวดๆหรือเป็นช่วงเวลากันไปนะครับทีนี้เนี่ยดาวพฤหัสบดีเนี่ยจะครบรอบ1ปีคือจะย้ายเต็มที่หรือเต็มกำลังหรือย้ายแบบเต็มตัวอีกครั้งก็คือในวันที่30ตุลานะครับสิ้นปีนู่นนะครับหลังจากนี้ไปพอวันที่25พฤษภาเนี่ยเข้าสู่ราศีพิจิกแล้วก็ต้องรอไปถึงเดือนตุลาฉะนั้นผมเลยมองว่าก่อนที่ดาวพฤหัสบดีจะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกอีกครั้งหนึ่งนั้นน่ะเขาน่าจะทิ้งทวนให้รากก้อนโตไว้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะต่อเนื่องไปถึงครั้งอื่นๆด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นงวดๆไปนะครับนี่คือความพิเศษของดาวพฤหัสบดีนะครับที่เราเอาจุดนี้จุดที่ท่านกำลังจะย้ายในวันที่25กับกระสุนราศีพิจิกเนี่ยวันที่16เนี่ยยังอยู่ในราศีธนูเนี่ยก็น่าจะต้องเป็นอะไรที่เราต้องเน้นเลข5นะครับก็ประกอบกับหลายอย่างนะครับเลข5ดาวพฤหัสบดีเนี่ยถ้าในแง่โหราศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าทายปัญญาบริสุทธิ์เนี่ยให้ทายดาวพฤหัสบดีฉะนั้นดาวพฤหัสบดีเนี่ยจริงๆแล้วในทางด้านของโหราศาสตร์ทางด้านฮินดูเนี่ยเขาถือว่าเป็นราชาแห่งดวงดาวนะครับในทางด้านของการศึกษาก็คือวันพฤหัสบดีหรือดาวพฤหัสบดีเนี่ยเราก็เป็นครูครูก็คือเป็นครูเพราะว่าในตำนานชาติเวหรือทางด้านโหราศาสตร์เนี่ยดาวพฤหัสบดีเนี่ยก็เป็นฤาษีฤาษีนี่ก็คือเป็นผู้ที่ถ่ายทอดวิชาดังนั้นดาวพฤหัสบดีเนี่ยถือว่าเป็นดาวที่มีความสำคัญนะครับจะโยกย้ายทีหนึ่งหรือไปสัมพันธ์กับดาวอื่นๆแล้วเนี่ยรวมล้วนแต่ส่งผลทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นผลบวกหรือผลลบนะครับดาวพฤหัสบดีไม่ใช่ว่าตกตำแหน่งเสียไม่ได้นะครับดาวทุกอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าอยู่ในตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งที่ดีเนี่ยนะครับอย่างพุทธดีพุทธเสียพฤหัสก็มีเป็นเหมือนพุทธดีพุทธเสียครับพฤหัสดีหรือพฤหัสเสียฉะนั้นเนี่ยเราจะทายทุกอย่างต้องมี2ด้านเสมอนะครับจะทายแต่ด้านบวกด้านดีอย่างเดียวไม่ได้นะครับดาวพฤหัสก็เช่นกันเหมือนดาวพระราหูเนี่ยถ้าเราไปทายเสียอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่ได้เราก็ต้องทายในด้านดีด้วยนะครับแม้แต่ดาวพระเสาเองที่ทายทุกทายโทษให้ทายเสาเนี่ยจริงๆแล้วดาวเสาหรือดาวพระเสาก็มีอีกมุมหนึ่งที่เราจำเป็นต้องจับมาทายด้วยเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยเหรียญมี2ด้านเสมอดาวก็มีทั้ง2ด้านเช่นกันนะครับให้คุณและให้โทษกับเจ้าชะตานะครับฉะนั้นก็ต้องดูว่าในแต่ละช่วงที่เราได้ทำนาย
ดวงชะตาไปเนี่ยในดาวจรหรือในช่วงเวลาที่เราออกคำทำนายเนี่ยมีดาว 3-4 ดวงที่ต้องมาสัมพันธ์กันเราต้องอ่านดาวอย่างน้อย3ดวงนะครับในช่วงเวลานั้นเพราะว่าเรื่องราวที่เราอ่านดาวที่3ดวงที่มาสัมพันธ์กันในภพต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่ออกคำทำนายในเบื้องต้นได้นะครับแล้วก็เลข5ดาวพฤหัสบดีเนี่ยทั้งในหนังสือ888และในหนังสือ789ผมเนี่ยในงวดวันที่16พฤษภาเนี่ยก็โดดเด่นรวมถึงในงวดของวันที่1มิถุนาและ16มิถุนาเนี่ยสำหรับท่านที่ไม่มีหนังสือไม่เป็นไรแต่ถ้าดู YouTube เนี่ยผมบอกให้ตามเลข5ไปเลย3งวดโดยรวมแล้วปีนี้ทั้งปีเลข5จะมาไม่ต่ำกว่า10ครั้งนะครับแล้วก็ลองนับไปดูว่าตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยเลข5ได้มากี่ครั้งแล้ว5 6 6 5 2 5 5 2นะครับรวมถึงวันนี้เลข5ผมยังคิดว่ายังมาต่อเนื่องให้ตามไปถึงงวดวันที่16มิถุนาเลยนะครับก็โค้งสุดท้ายนะครับสรุปอย่างนี้เลข8พระราหูยังคงเดิมไว้นะครับในเลขท้าย2ตัวถ้าเลข5มาแรงแล้วถ้าจะมาแทนเนี่ยสำหรับท่านที่รักเลข5หรือชอบเลข5ดาวพฤหัสบดีเนี่ยให้ขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งทิศเหนือแล้วกันนะครับเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1นะครับโดยใช้ราศีธนูเป็นตัวตั้งนะครับราศีธนูเนี่ยคู่แรกนะครับก็คือ57นะครับ57 1คู่แล้วนะครับเมื่อเลข5เป็นตัวตั้งท่านอยากจะ50ถึง59เลยก็ได้แต่สำหรับผมเนี่ยแนะนำให้ใช้ราศีธนูเป็นตัวจับนะครับราศีธนูเนี่ยเล็งกับราศีมิถุนเนี่ยในราศีมิถุนณตอนนี้นะครับมีดาวก็คือมีดาวพระราหูอยู่นะครับในงวดในวันที่16นะครับวันที่16พฤษภาเนี่ยขอเปิดนิดนึงในราศีมิถุนเนี่ยมีดาวถึงมีดาวจร2ดวงนะครับก็คือดาวอังคารกับดาวพระราหูนะครับดาวอังคารนี่ไม่ได้อยู่ในตารางถ้าท่านผู้ชมอยากจะจับเป็นคู่53ก็ได้นะแต่ว่าเลข3ดาวอังคารไม่อยู่ในตารางตัวเลขผมฉะนั้นที่อยู่ในตารางก็จะมี8คือ58แต่ในราศีมิถุนเจ้าเรือนเกษตรเนี่ยเป็นดาวพุธเลข4ก็ไม่ได้อยู่ในตารางอีกฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะจับก็จับได้นะครับ53 54 58 57นะครับแต่ที่เลขที่อยู่ในตารางจริงๆเนี่ยก็คือราศีตุลเนี่ยเป็นภพราพะของราศีธนูภพราพะคือโชคลาภฉะนั้นเนี่ยโชคลาภเนี่ยก็คือมีเลข2เลข9นะครับตามตารางก็คือมีดาวจันทร์ดาวพระเกศก็จับ52 5225เพิ่งออกไปโอกาสจะมาก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับท่านที่คิดว่าเพิ่งออกไปแล้วไม่จับคู่52เนี่ยก็เสียใจกันมาหลายงวดแล้วนะครับ59 95แล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าเจ้าเรือนเกษตรของราศีตุลคือเลข6ใช่ไหมก็คือ5665อย่างที่ผมบอกไปว่าคราวที่แล้วเนี่ยราศีตุลเนี่ยซึ่งเป็นก็เรียกว่าภพราพะของราศีธนูเนี่ยมี629926พอเราให้เลข5เข้ามาเนี่ยถ้าเลข5มาจริงแล้วมาออก56ผมถึงบอกเมื่อคลิปแรกไปว่าปัญหามันอยู่ในการจับคู่แค่นั้นเองถ้ามีเลข5มา1ตัวเนี่ยถ้าเราไปจับคู่กับราศีตุลเนี่ยก็ควรจะไปจับคู่กับ3ตัวเลขนี้นะฮะ52 56 59แม้แต่เลข2ดาวจันทร์เนี่ยก็ยังมีพลังนะครับถ้ามา3ตัวเนี่ยสมมติว่าออก257อย่างเงี้ยก็อาจจะอยู่หลักร้อยก็ได้นะครับหรือ527อย่างเงี้ยสมมติให้ฟังนะครับว่า2ยังมีส่วนยังมีกำลังอยู่ซึ่งหน้าผมคิดว่าน่าจะอยู่ทิศเหนือนะครับฉะนั้นราศีตุลเนี่ยเป็นภพราพะก็มีดาวจันทร์ดาวศุกร์แล้วก็ดาวพฤหัสก็จับไปสรุปอย่างนี้นะครับ57เลข7เนี่ยดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นภพการเงินของราศีธนูอยู่แล้วเพราะดาวเขาเรียกว่าอยู่เป็นเจ้าเรือนเกษตรของราศีมังกรซึ่งเป็นภพกระดุมพระภพการเงินของราศีธนูนะครับแก้นิดนึงก็คือเป็นภพกระดุมพระภพการเงินส่วนภพราพะเนี่ยเป็นราศีตุลนะครับก็มี269ภพกระดุมพระราศีมังกรเนี่ยก็คือเลข7ซึ่งเลข7ตรงนี้ก็มาอยู่ในราศีธนูนะครับก็อยู่ในเรือนเกษตรของเลข5เราก็ต้องจับคู่เลข5อยู่แล้วกับเลข7อยู่แล้วเพราะว่า1ก็คือดาวคู่นี้อยู่ด้วยกัน2เลข7เนี่ยก็เป็นพบการเงินของราศีธนูเลข7ถึงโดดเด่นขึ้นมานะครับคู่กับเลข5พอเล็งกับราศีมิถุนเนี่ยก็จะมีเลข3เลข4เลข8ส
3 4ไม่อยู่ในตารางแต่ว่าถ้าออก5 3 5 4เนี่ยก็เป็นไปได้นะครับถ้าเล็งกันก็มีเปอร์เซ็นต์ถึง 75% นะครับแล้วก็มี5 8 8 5เหลือ5 2 5 6 5 9แล้วตอนนี้ก็1คู่โอ้หลายคู่เนาะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยผมไม่เน้น5 3 5 4แล้วกันเดี๋ยวจะเยอะคู่ไปผมเน้นเป็น5 7 5 2 5 6 5 8 5 9 5คู่นะครับในโค้งสุดท้ายในทิศเหนือนะครับจากการที่ให้ดาวจันทร์เป็นตัวตั้งโค้งสุดท้ายให้ดาวพฤหัสบดีเป็นตัวตั้งท่านผู้ชมถ้าชอบดาวจันทร์ก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับถ้าท่านผู้ชมมองว่าก็ถ้าจะเขาเรียกว่าจะเผื่อใจไว้เราเลขดาวพฤหัสบดีก็สวยก็มี5คู่ต้องเลือกเอานะครับว่าท่านผู้ชมชอบคู่ไหน5 2นะครับ5 6นะครับ5 7 5 8แล้วก็5 9นะครับถูกแล้วก็โค้งท้ายนี้มีเลข5นะครับมาม้ามืดแสงเข้ามาหลังจากที่เลข2เลข9เลข7ขอโทษครับเลข2เลข6เลข9เลข7แล้วก็เลขพระราหูเนี่ยอยู่ในดาวที่มีความสำคัญแต่ในโค้งสุดท้ายเนี่ยเลข5เป็นเลขที่ผมเลือกเป็นเลขที่โดดเด่นที่สุดในช่วงนี้นะครับแต่ว่าในดาวพระราหูในสองเลขท้าย2ตัวเนี่ยผมไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่ายังคงพระราหูไว้ในตำแหน่งเดิมขยับจากดาวจันทร์กับดาวพฤหัสบดีที่สูสีกันมาเนี่ยส่วนโค้งสุดท้ายเนี่ยผมให้เลขห้าแรงขึ้นมานะครับขอประชาพันธ์ท่านผู้ชมนิดนึงนะครับท่านผู้ชมที่สนใจจะสั่งหนังสือ789ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้โดยเฉพาะหลายท่านที่สนใจถามมาเนี่ยแล้วผมยังไม่ค่อยได้ตอบเนี่ยตอนนี้ผมมีเบอร์แอดมินแล้วนะครับเพื่อทำให้งานเนี่ยเขาเรียกว่าทำงานส่งของได้เร็วขึ้นแล้วก็แยกงานหลายๆอย่างออกไปให้แอดมินช่วยเนี่ยก็คือท่านจะสั่งกระเป๋าเรียกทรัพย์รับโชคนะครับกระเป๋าหนังสือเขาเรียกกระเป๋าเรียกทรัพย์รับโชคแล้วก็รับเงินก้อนโตเนี่ยนะครับจะมี2แบบนะครับที่ผ่านพิธีในเรื่องของการไหว้พระราหูและพระเสาร์เนี่ยคือคู่7 8เนี่ยจะเป็นกระเป๋าคู่เงินก้อนใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเงินที่เข้ามาอย่างรวดเร็วฉับพลันถ้าจะมีโชคหรือจะมีเขาเรียกว่ามีรายได้มีการเงินก้อนใหญ่ๆเนี่ยก็ถ้าสนใจก็เป็นกระเป๋า7 8นะครับส่วนกระเป๋าเลขทรัพย์รับโชคเนี่ยเราผมก็จะจัดตามเขาเรียกว่าตามวันเดือนปีเกิดของท่านผู้ชมนะครับก็สีหลักก็คืออาจจะเป็นสีสมมติคนเกิดวันจันทร์เนี่ยสามารถเลือกสีหลักเป็นสีวันจันทร์คือสีเหลืองได้ด้านนอกนั้นก็จะมีสีการเงินอีก2สีนะครับซึ่งเราจะหลีกเลี่ยงกันใช้สีกาลกินีซึ่งอีก2สีเนี่ยก็ต้องดูว่าท่านผู้ชมเกิดวันอะไรสมมติท่านผู้ชมเกิดวันศุกร์ใช่ไหมก็มีสีหลักเป็นสีฟ้าถ้าอยากได้สีฟ้านะครับถ้าเป็นพฤหัสก็มีสีหลักเป็นสีส้มแต่มี2สีนะครับที่ผมตรวจดวงแล้วผมบอกสีเนี่ยเป็นสีที่เหมาะกับท่านผู้ชมในเรื่องการเงินโชคลาภท่านผู้ชมจะอยากจะได้เป็นสีอีก2สีก็ได้นะครับซึ่งเราจะไม่แนะนำให้ท่านผู้ชมเลือกสีกาลกินีซึ่งเราจะตัดสีนั้นออกไปโดยที่ไม่ได้นำเสนอไปนะครับผ่านทางไลน์นะครับว่าท่านผู้ชมต้องการกระเป๋าคู่78หรือกระเป๋าเรียกทรัพย์รับโชคซึ่งจัดตามดาวในตำแหน่งดาวของวันเดือนปีเกิดของท่านผู้ชมแล้วก็หินถูกหวยนะครับเป็นหินยูนิคไคนะครับที่ร้อยมาจากยูนิคไคแล้วก็จะมีหินอีก2เม็ดนะครับเป็นหินจากที่เราผูกดวงให้ท่านแล้วก็จัดสีตามวันเกิดนะครับอีก2เม็ดก็ถ้าท่านเกิดวันจันทร์ก็เป็นสีเหลืองก็เหมือนสีกระเป๋านะครับถ้าท่านเกิดวันอังคารก็เป็นสีส้มนะครับเกิดวันอังคารก็สีชมพูอีก2เม็ดนั้นนอกนั้นอีก14เม็ด15เม็ดที่จะให้ครบตามเนี่ยตามขนาดข้อมือของเราเนี่ยเราก็จะดูขนาดเล็กขนาดใหญ่ฉะนั้นยูนิคไคอีก14 15เม็ดเนี่ยก็จะรายล้อมด้วยสีประจำวันเกิดของท่านผู้ชมนะครับเนี่ยอันนี้เรียกว่าหินถูกหวยซึ่งของผมจะแปลกจากคนอื่นก็คือจะมีปลูกดวงในวันเดือนปีเกิดและวันเกิดท่านเข้าไปจะมีเพิ่มอีก2เม็ดนะครับส่วนที่ผมใส่อยู่นี้นะครับก็จะเป็นสร้อยหรือหินนะครับข้อมือเป็นหิน78นะครับ78หิน78เนี่ยประกอบไปด้วยก็คือหินอเมทิสต์อเมทิสต์เนี่ยก็คือเป็นหินสีม่วงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นหิน
สีประจำวันเสาร์นะครับแล้วก็จะมีอีก2เม็ดนะครับเป็นสีดำซึ่งตรงกับสีพระราหูนะครับแล้วก็แกะด้วยลายมังกรลายมังกรเนี่ยในพบเขาเรียกพบลัคนาราศีมังกรหรือพบราศีมังกรเนี่ยก็จะมีดาวเสาร์เลข7นะครับที่เป็นเจ้าเรือนเกษตรอยู่ในสีมังกรฉะนั้นการที่แกะรูปมังกรมันก็เป็นการที่ตอกย้ำว่าในสีดำเนี่ยในดาวพระราหูในหินสีดำเนี่ยเรามีเลขเกตประกอบด้วยนะครับแล้วมันเป็นอะไรที่ลงตัวหลายอย่างนะครับคือสีม่วงหรือหินเมทิสเนี่ยมันก็มีความหมายหลากหลายนะครับในแง่ของหินมงคลนะครับในแง่ของหินเมทิสเนี่ยในเรื่องของชาวอียิปต์นะครับทางฟาโรห์เนี่ยเขาก็ถือให้หินเนี่ยเป็นหินที่ของกษัตริย์ใช้นะครับในทางด้านของอียิปต์นะครับแล้วในเรื่องของในทางภาคในส่วนของทางยุโรปนะครับหินอเมทิสเนี่ยก็คือในเรื่องของความลึกลับในเรื่องของป้องกันในเรื่องของคุณไสยเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับรวมถึงใครที่ฝันร้ายหรือใครที่อาจจะสติหรือใครที่อาจจะมีในเรื่องของการที่เราต้องการการที่เราจะใช้สติหรือการนั่งสมาธิเนี่ยหินตัวนี้ก็ช่วยได้ใครที่ภาวะนอนแล้วฝันไม่ดีฝันร้ายหรืออาจจะเป็นคนที่อาจจะมีเซนส์มีอะไรเนี่ยนะครับตัวหินสีม่วงเนี่ยหินอเมทิสเนี่ยมันก็เขาเรียกว่ามีสรรพคุณด้านนั้นที่สำคัญก็คือในภพของโหราศาสตร์ไทยเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยถ้าทุกครั้งที่ผมแสดงจากราศีเนี่ยเราจะเห็นว่าในราศีกุมเนี่ยเราจะมีดาวพระราหูอยู่ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วก่อนหน้าที่จะมีดาวพระราหูเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นภพซึ่งมีดาวพระเสาร์อยู่ด้วยนะครับแต่พอเล็งกับดาวพระอาทิตย์คือเล็งกับภพปุตตะคือราศีสิงห์แล้วเนี่ย7+1=8แต่ทุกภพเนี่ยเวลาเล็งกันแล้วเนี่ยอย่างเช่นราศีเมษกับราศีตุลเนี่ยราศีเมษเนี่ยมีดาวอังคารคือเลข3ราศีตุลเนี่ยมีดาวศุกร์คือเลข6พอเรามาบวกกันคือเลข9นะครับอย่างราศีพฤษภเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าราเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวศุกร์คือจะมีเลข6เล็งกับราศีพิจิกขึ้นจะมีดาวอังคารนะครับเป็นเจ้าเรือนเกษตรก็คือเลข3บวกกันก็ได้9จะเล็งกันตรงไหนก็แล้วแต่จะรวมกันแล้วได้9นะครับที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันเราเรียกเล็งกันทีนี้พอราศีมีเล็งกับราศีสิงห์เนี่ยได้เกตเล็งกับเลข1กลายเป็น8ฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยได้นำดาวพระราหูซึ่งในทางดาราศาสตร์เนี่ยดาวพระราหูเนี่ยเป็นเงาของโลกเป็นเงาของดวงดาวนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเป็นแค่เงานะครับแต่ทางโหราศาสตร์เนี่ยเราก็ตีเป็นเรื่องของตำนานชาติเวนเรื่องของเทพเนี่ยเราก็จะให้เป็นพระราหูดังนั้นดาวเสาร์ยังอยู่ในช่องของราศีกุมแล้วก็เพิ่มพระราหูเข้ามาทำให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรดีเป็นราศีเดียวที่มีดาวอยู่2ดวงเป็นเจ้าเรือนเกษตรนะครับส่วนราศีอื่นเนี่ยอาจจะมี2ภพนะครับอย่างราศีเมษกับราศีพิจิกเนี่ยมีดาวอังคารนะครับราศีพฤษภกับราศีตุลเนี่ยมีดาวพฤษภส่วนราศีมีนกับราศีธนูเนี่ยมีดาวพฤหัสนะครับมีดาวที่มีอยู่2ภพเนี่ยหลายดวงยกเว้นนะครับดาวจันทร์นะครับกับดาวพระเกศนะครับแล้วก็ดาววิทยุนะครับตอนนี้เนี่ยพอเป็น7-8แล้วมันก็เป็นความบังเอิญถ้าจะว่าเป็นบังเอิญจริงมันก็เป็นอะไรที่เป็นวิชาที่คนถ้าใครที่เรียนโหราศาสตร์ก็จะทราบอยู่ว่าราศีกุมเนี่ยอยู่ในภพราภะภพโชคลาภของดวงโลกมีคู่7-8อยู่พอดีเลยนะครับผมเลยมีที่มานะครับว่า7-8คู่7-8เนี่ยเป็นคู่โชคลาภก้อนใหญ่แล้วเรามองว่าพระราหูเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นอะไรที่เฉียบพลันรวดเร็วพระเสาร์เป็นอะไรที่เชื่องช้าพอมารวมกันเนี่ยเชื่องช้าอยู่ยาวนานแล้วกันฉะนั้นเนี่ยพอเรามารวมกันโชคลาภถ้าเรามองว่าที่โชคลาภที่เข้ามาหาเราแบบฉับพลันแบบเปลี่ยนแปลงเราไม่เคยได้เลยเราอาจจะได้เกิดโชคลาภใหม่ๆที่มาแบบรวดเร็วฉับพลันแล้วอยู่กับเราอย่างยาวนานด้วยฉับพลันคือรวดเร็วแล้วไม่ใช่มาปุ๊บหายไปเลยนะพระเสาร์เนี่ยเป็นอะไรที่ยาวนานฉะนั้นก็ถ้ามีทุกข์ก็จะอยู่กับเรา2.5 ปีฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นโชคลาภเราก็อยากให้โชคลาภอยู่กับเรานานๆเป็นอะไรที่ลงตัวแล้วในสรรพคุณในด้านของหินมงคลเนี่ยในต่างเขาเรียกว่าในต่างถิ่นต่างแดนหรือที่เรานำเข้ามานะครับในแถบทางที่ผมบอกโดยเฉพาะทางอียิปต์เนี่ย
ถือว่าเป็นหินที่ค่อนข้างที่จะพิเศษในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่ซ่อนเล่นลับที่เรายังพิสูจน์ไม่ได้นะครับก็เลยนิยมเอามาใช้ในการแก้คุณไสยแก้ในเรื่องของอุบัติเหตุในเรื่องของสิ่งที่ชั่วร้ายต่างๆนะครับดังนั้นก็เลยเป็นหินคู่78ท่านสนใจก็แอดไลน์เข้ามาถามราคานะครับเหมือนหินอยู่ในใครเหมือนกันนะครับก็ยังไงแล้วก็เบอร์นี้จะเป็นเบอร์แอดมินนะครับท่านก็ตอบถามกับแอดมินแล้วก็ส่งวันเดือนปีเกิดที่อยู่เบอร์โทรเข้ามาได้เลยแล้วแอดมินกับผมก็จะประสานงานผมก็จะจัดหินให้ถูกจรูดจัดกระเป๋าที่เหมาะสมกับท่านแล้วก็ให้แอดมินดำเนินการรีบส่งให้งานก็จะรวดเร็วขึ้นส่วนท่านที่สนใจจะดูดวงหรืออยากจะสั่งซื้อหนังสือ789ก็โทรเข้ามาสั่งได้เลยนะครับของจะถึงไวขึ้นแน่นอนเพราะว่าที่ผ่านมาในของตกค้างเพราะผมทำคนเดียวตอนนี้ก็จำเป็นที่จะต้องจัดระบบหาผู้ช่วยมาเพื่อให้งานรวดเร็วขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับผมขออนุญาตนะครับเป็นสะพานบุญนะครับแล้วก็บอกบุญกับท่านผู้ชมนะครับที่มีจิตใจที่เป็นกุศลแล้วก็สนใจนะครับที่จะร่วมบุญกันนะครับผมนะครับได้ทำเขาเรียกว่ากองทุนการศึกษานะครับที่จะนำไปมอบให้กับนักเรียนที่เรียนดีนะครับแล้วก็เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดีมีกิจกรรมดีๆนะครับเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีทุนการศึกษาที่จะได้เรียนต่อแล้วก็เป็นเยาวชนของชาติที่มีคุณภาพต่อไปนะครับผมเองได้ประสานงานแล้วก็ได้พูดคุยกับรุ่นพี่นะครับที่จบมาจากมศวเหมือนกันแล้วได้ไปเป็นครูอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นครูมาหลายสิบปีแล้วนะครับก่อนนี้หน้านี้เนี่ย 3-4 ปีเนี่ยผมก็ได้เข้าไปถ่ายทำรายการแล้วก็ได้ไปพบเห็นเรื่องราวของรุ่นพี่ของผมคนนี้นะครับที่เป็นครูอยู่ที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่อำเภอแม่ริมนะครับก็คือรุ่นพี่เนี่ยได้ไปเป็นครูพละนะครับแล้วก็ได้เป็นคนที่ฝึกสอนนะนักเรียนที่มีหน่วยก้านดีเป็นนักวิ่งนักกีฬาหลายปีไปเนี้ยนะครับเป็นนับเป็น10ปีอาจารย์ท่านนี้ก็สามารถที่จะผลิตนักกีฬานักวิ่งนักกีฬาเนี่ยติดทีมชาติหลายคนโดยเฉพาะเยาวชนโดยเฉพาะที่ในเขตจังหวัดทางภาคเหนือเนี่ยก็สามารถที่สร้างนักกีฬานักกีฬาที่มีฝีมือนะครับท่านเนี้ยทางโรงเรียนเนี่ยการที่นักกีฬาจะเก่งได้นอกจากจะซ้อมแล้วเนี่ยต้องหาประสบการณ์อย่างเช่นต้องไปแข่งตามสถานที่ต่างๆเพื่อการฝึกซ้อมนั้นเนี่ยเราต้องไปลงสนามจริงแล้วก็ถ้าจะติดระดับเยาวชนติดระดับเขตติดระดับทีมชาติเพื่อจะเป็นตัวแทนไปแข่งกับประเทศอื่นๆได้เนี่ยก็ต้องยิบแข่งกับเขาเรียกว่ารายการใหญ่ๆนะครับซึ่งไม่ได้อยู่แค่เขตภาคเหนือที่อยู่ใกล้โรงเรียนฉะนั้นถ้าเดินทางมาแข่งที่ต่างจังหวัดมาที่กรุงเทพหรือจะต้องไปเป็นตัวแทนที่จะไปแข่งในเขาเรียกว่ายังไม่ติดทีมชาตินะครับฉะนั้นเนี่ยทางโรงเรียนหรือทางนักเรียนเนี่ยยังไม่ได้งบประมาณที่เต็มที่ฉะนั้นบางครั้งเนี่ยถ้าไปไกลเนี่ยทางโรงเรียนก็จะมีงบประมาณให้ส่วนหนึ่งก็บางทีก็ไม่พอเพราะว่าไม่ใช่มีนักกีฬาคนเดียวการที่เราจะฝึกกลุ่มให้เยาวชนหรือนักกีฬาของโรงเรียนขยับขึ้นมาเนี่ยเราไม่ใช่มีคนเดียวเราต้องมีหลายๆคน5คน10คนแล้วดูใครที่มีหน่วยก้านดีมีการพัฒนาฉะนั้นในเวลาไปก็บางทีก็ขอรถตู้ขอน้ำมันรถขอค่าที่พักทีนี้พอไปหลายครั้งเข้าเนี่ยงบประมาณตัวเนี้ยก็เหลือน้อยก็อาจจะไม่เพียงพอก็ต้องตัดรายการหลายๆรายการไปจนแทบจะไม่เหลือรายการที่จะไปแข่งขันเราก็เลยปรึกษากันว่าเนี่ยอย่างน้อยถ้ามีกองทุนตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็สนับสนุนให้นักเรียนที่มีความสามารถตรงนี้ได้มีเขาเรียกว่าได้มีโอกาสที่จะได้ฝึกซ้อมในรายการใหญ่ๆแล้วได้เป็นตัวแทนของประเทศชาติที่สำคัญกว่านั้นก็คือทางศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่เนี่ยไหน 4-5 ปีที่ผมเคยไปแล้วก็ไปมาหลายครั้งเนี่ยแล้วโดยไปถ่ายรายการเนี่ยที่นี่เนี่ยจะเป็นมีนักเรียนตั้งแต่ป.1 ถึงม.6นะครับนักเรียนเป็นนักเรียนกินนอนแล้วก็จะเป็นส่วนนึงก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นนักเรียนชนเผ่าอาขาบ้างบางคนมาจากแม่อังสอนบางคนก็อยู่เชียงรายแต่อยู่ในที่ห่างไกลพื้นที่ห่างไกลอยู่บนดอยไปอะไรเงี้ยฉ
ฉะนั้นทุกคนเนี่ยจะเดินทางไปกลับไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าไกลผมเคยขึ้นไปบนดอยเพื่อไปดูความเป็นอยู่แล้วไปถ่ายรายการนะครับแล้วก็นักเรียนพรุ่งนี้ก็มากินนอนมาอยู่กับที่ทางโรงเรียนเราก็มีนักเรียนหลายคนนะครับที่เรียนเก่งเนี่ยที่ผ่านมา 2-3 ปีก่อนก็มีหลายนักเรียนประมาณสัก2คนนะครับเรียนต่อปริญญาโทก็ขาดทุนทรัพย์อันนี้เราก็ช่วยกันนักเรียนหลายท่านพอเรียนปริญญาโทแล้วเนี่ยก็เริ่มหางานเองได้ก็เริ่มจะมีความรู้แล้วก็น่าจะมีวุฒิที่จะตรงเนี้ยเขาก็ช่วยเหลือตัวเขาเองได้แล้วแต่ล่าสุดเนี่ยมีนักเรียนล่าสุดเลยตอนเนี้ยมีนักเรียนที่สอบติดพยาบาลนะครับสอบติดในเขาเรียกว่าในคณะที่ดีๆเนี่ยแต่แน่นอนเขาเป็นชนเผ่านะครับแล้วทางพอจบจากโรงเรียนแล้วเนี่ยทางโรงเรียนก็ไม่ได้มีเขาเรียกว่ามีทุนมีอะไรให้ต่อเนื่องนะครับแต่นี้ก็ต้องบอกกับคนที่มีจิตใจเมตตาที่จะช่วยกันให้กองทุนพวกนี้ทางโรงเรียนและทางอาจารย์ที่เป็นรุ่นพี่ผมเนี่ยก็พยายามที่จะช่วยตัวเองมาตลอดช่วยเด็กในเรื่องของนักกีฬาที่ไปแข่งช่วยในเรื่องของสนับสนุนให้เด็กได้เรียนต่อนะครับแต่นี้ก็บอกผ่านทางรายการมาฉะนั้นผมก็ตั้งใจนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยดาวปัญญาบริสุทธิ์เนี่ยผมก็มองว่าถ้าเราทำบุญในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นผมก็เคยไปสร้างห้องน้ำเพื่อก็บอกแล้วว่าถ้าเรามีทุกข์เราสร้างห้องน้ำเนี่ยเราก็ถือเป็นอะไรที่มองโลกในแง่ดีว่าอย่างนั้นเราช่วยคนปวดทุกข์ความทุกข์ของเราก็อาจที่จะได้รับการปรับเป่าลงไปเราไปสร้างเมนเผาศพให้กับวัดเราไปสร้างกำแพงโรงเรียนซื้อคอมพิวเตอร์มอบให้กับโรงเรียนแม้แต่คราวนี้เราอยากจะมอบทุนการศึกษาให้เด็กได้เรียนต่อแล้วก็สนับสนุนให้เด็กที่มีความสามารถในเรื่องของด้านกีฬาเนี่ยได้มีงบประมาณมีค่าลดค่าน้ำมันค่าที่พักในการที่จะต้องไปฝึกฝนเนี่ยผมก็อยากจะเป็นสะพานบุญนะครับผมก็ตั้งยอดเงินของผมขึ้นมาส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งผมก็บอกบุญฐานท่านผู้ชมนะครับที่อยากที่จะร่วมส่งเสริมเด็กที่เรียนจบม.6แล้วเข้ามหาวิทยาลัยได้ในคณะที่ดีๆแต่เป็นชนเผ่าเป็นนักเรียนที่ทางบ้านเขาก็ยังขาดแคลนตรงนี้นะครับถ้าสนใจก็แอดไลน์มาที่สำคัญก็คือผมก็จะแจ้งในไลน์ของผมอยู่แล้วซึ่งมีคนติดตามอยู่หลายพันคนนะครับว่า3งวดเนี้ยนะครับท่านที่เชื่อในเรื่องของดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวสติปัญญาอย่างน้อยเราทำบุญกับเรื่องการศึกษาเนี่ยเวลาเราติดปัญหาเราแก้ไขปัญหาแล้วมันติดขัดขอให้เรามีสติปัญญาขอให้เรามีสมาธิขอให้เรามีความรู้ความสามารถในการที่จะทำงานพัฒนาตัวเองทำให้เราสามารถมองปัญหาที่มันติดขัดให้เราแก้ไขด้วยปัญญาที่ดีที่บริสุทธิ์แล้วก็ปัญญาที่เฉียบแหลมเฉียบคมนะครับก็ตั้งแต่งวดวันที่16พฤษภาคมจนถึงวันที่งวดวันที่1มิถุนายน16มิถุนายนเนี่ย3งวดเนี้ยทุกท่านที่มีโชคลาภโดยเฉพาะเลขาดาวพฤหัสบดีแล้วโอนมาให้ผมเนี่ยทุกบาททุกสตางค์ผมจะรวมเอาไปมอบให้อาจารย์ที่ประสานงานกับผมมาแล้วผมก็จะแจ้งท่านผู้ชมนะครับว่ากองทุนเนี้ยได้ยอดเงินเท่าไหร่เป็นเบื้องต้นนะครับเพื่อให้เด็กได้เรียนต่อเพื่อให้อาจารย์ได้มีกำลังใจในการที่จะพาเด็กไปฝึกซ้อมไปแข่งในระดับเขตระดับเยาวชนแล้วก็ถ้าฝีมือถึงก็เป็นระดับทีมชาติถึงทีมชาติก็ถือว่าแล้วก็หมดภาระของเราแล้วเพราะทีมชาติก็จะมีงบประมาณมีเบี้ยเลี้ยงมีเหรียญรางวัลมีตำแหน่งถ้าได้เหรียญมาก็อย่างที่เราเห็นนักมวยนักวิ่งทุกคนถ้าได้เหรียญใหญ่ๆเนี่ยทุกคนก็สบายไปตลอดชีวิตนะครับเพราะว่าได้เงินจากรัฐบาลนะครับแต่กว่าจะผ่านตรงนั้นเบื้องหลังมันไม่ง่ายเลยการฝึกซ้อมความอดทนบางคนต้องเขาเรียกว่าต้องผ่านมาด้วยหยาดเหงื่อและน้ำตาผมไม่เห็นเบื้องหลังการฝึกซ้อมบางคนขาแพงขาเจ็บแต่ยังต้องฝึกซ้อมนะครับบางคนก็มีน้ำตารินน้ำตาร่วงเพราะว่ามันเจ็บปวดนะครับเส้นเอ็นต่างๆฉะนั้นตรงนี้ผมขออนุญาตเป็นสะพานบุญสำหรับท่านผู้ชมที่ฟังแล้วอยากจะร่วมเป็นสะพานบุญร่วมกันก็แอดไลน์มาส่วนท่านที่มีโชคมีลาภแล้วโดยเฉพาะจากเลขาดาวพฤหัสบดีในงวดวันที่16นี้และอีก2งวดจากนี้ไปเพราะว่าผมจะเดินทางไปมอบผมคิดว่าผมจะไปมอบในปลายเดือนมิถุนายนนะครับ3งวดเนี้ยผมคิดว่าผมมั่นใจว่าจะมีเงิน1ก้อนนะครับที่ไปมอบให้กับทางอาจารย์แล้วก็
ให้ทางโรงเรียนรับทราบนะครับว่าจะไปตั้งงบประมาณตรงนี้เพื่อให้เป็นกองทุนให้สำหรับทางโรงเรียนได้เบิกใช้จ่ายตามความเหมาะสมตามเห็นสมควรแล้วกันนะครับก็ขอบพระคุณนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับยังไงผมขออวยพรให้ท่านผู้ชมจะซื้อจะเสี่ยงโชคแล้วก็จะชอบเลขอะไรก็แล้วแต่นะครับขอให้มีโชคลาภก้อนโตกันทุกท่านเลยนะครับขอให้ท่านที่ผิดหวังตั้งแต่งวดที่แล้วขอให้สมหวังในงวดนี้นะครับท่านที่สมหวังแล้วก็ขอให้มีโชคก้อนใหญ่ยิ่งขึ้นไปนะครับขอบพระคุณนะครับที่ติดตามนี่คือโค้งสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีนะครับนี้ต้องลาท่านชมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ